สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพินทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอยู่ณสวนสาธารณะเมืองสงขลานะครับอยู่หน้าประตูรั้วโรงเรียนมหาวชิราวุธนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นสีสันอะไรนะครับเห็นป้ายใหญ่เลยนะฮะว่าสวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับอ๋อโอเคเอาไปกันเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกนะครับจุดนี้นะครับเป็นป้ายHappy New Year นะครับ2023นะครับอันนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับจะมีหลายคนนะครับมาถ่ายรูปที่นี่นะครับนี่มีคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปให้ใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับมาฝั่งนี้นะครับนี่จะมีการประดับด้วยหลอดไฟนะครับจะประดับด้วยดวงไฟจำนวนมากนะครับเป็นสีสันนะโทนสีเหลืองทองนะครับฝั่งนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้มองไกลๆนะครับจะเป็นเหมือนอุโมงค์นะครับอุโมงค์นะครับแต่ว่าก่อนถึงอุโมงค์นะครับเราจะมาดูป้ายตรงนี้นะครับเป็นป้ายสวัสดีปีใหม่นะครับนี่เป็นป้ายสวัสดีปีใหม่สวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่ถัดจากป้ายสวัสดีปีใหม่นะครับก็จะเป็น2023นะครับนี่2023อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะมีคนเยอะมากนะครับนี่มีคนมาถ่ายรูปนะครับเป็นแบ็คกราวด์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอุโมงค์ไฟนะครับอุโมงค์ไฟเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนะครับนี่ครับปั๊บเราเดินเข้าไปเลยนะครับนี่โอ้ยรู้สึกสวยงามมากนะครับถ้าถ่ายรูปเนี่ยจะสวยงามสุดยอดเลยนะครับนี่ถ่ายรูปนี่นะครับวันนี้นะฮะเราเดินทะลุเลยนะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นหลอดไฟดวงเล็กๆนะครับนี่ได้ฟิลนะครับบรรยากาศดีมากนะครับโอเคเราจะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับนี่วันนี้คนเยอะมากนะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีใหม่เลยครับจนคนเยอะขนาดนี้นะฮะโอเคเราเดินออกมานะครับเดี๋ยวเราย้อนดูนะครับอันนี้เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์หลอดไฟนะครับดวงเล็กๆนะครับนี่ถัดจากอุโมงค์นะครับก็จะเป็นป้ายสวัสดีปีใหม่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีปีใหม่เหมือนเดิมสำหรับเป็นแบ็คกราวด์ในการถ่ายรูปนะครับโอเคโดยรอบๆนะครับจะมีการประดับนะครับนี่เป็นดวงไฟสีสันนะครับนี่นะครับสวยงามมากซึ่งเป็นฟิลลิ่งนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายรูปนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคอันนี้นะครับผมแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศในการประดับดวงไฟในสวนสาธารณะเมืองสงขลานะครับถ้าใครจะมานะครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมเยียนแวะมาถ่ายรูปได้นะครับตรงที่สวนสาธารณะเลยนะครับที่หาดสมิลานะครับหาดสมิลานะครับตรงหน้าประตูโรงเรียนมหาวชิราวุธนะครับตรงข้ามนะครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูสักนิดนึงนะครับด้านข้างบ้างในอุโมงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าด้านข้างจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคนี่ก็คือด้านนอกนะครับก็จะสามารถที่จะถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันนะครับด้านนอกโอ้สวยงามสุดๆเลยนะครับสวยงามสุดๆนี่นะครับนี่เราถ่ายยาวแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับเราไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็ประดับด้วยแสงสีเสียงไม่ใช่ไม่มีเสียงครับมีแต่แสงไฟนะครับโอเคอันนี้นะครับโอ้สวยงามที่สุดเลยนะครับนี่นะครับหลายคนนะครับมาถ่ายรูปที่นี่นะครับ
อันนี้คือด้านหลังในส่วนของ2023ที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนี่จุดน่าจะเป็นจุดไฮไลท์น่าจะเป็นจุดอุโมงค์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนได้ที่นี่นะครับเมืองสงขลานะครับส่วนสาธารณะใกล้กับหาดสมิลานะครับแวะมาเยี่ยมเยียนได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel ผมด้วยนะครับ PINZTV นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ